ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.พลเอกประยุทธ์ยืนยันดูภาพรวมในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเองทั้งหมดแต่ว่าต้องหาหรือพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลตัดสินใจเพียงคนเดียวไม่ได้ค่ะเชื่อนะคะว่าจะทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิเสธนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝนปี2562ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าได้พูดคุยกันอยู่แล้วและดำเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีถกเถียงกันไปมาแต่ยืนยันว่าการพิจารณาต้องเป็นไปตามวิถีทางการเมืองจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาอะไรเหรอก็เขียนไปกันมาจนเละเทะหมดอ่ะอย่าทำให้ทุกอย่างมันเกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความไม่เชื่อมั่นกันตั้งแต่วันนี้นะคือไม่มีอะไรที่ตั้งออกมาแล้วมันพอใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทุกวันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยเต็มร้อยใช่ไหมเรื่องตรงเรื่องตั้งในทำนองเนี้ยก็ไปดูดิมันมากันยังไงเมื่อมาไงวิธีปฏิบัติทางการเมืองเป็นยังไงนะผมก็ต้องปรับตัวเองไปตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่ใช้วิธีอะไรอ่ะผมตัดใจคนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะแต่ผมจะมีหน้าในการตัดใจอีกครั้งเมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจไหมเพราะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกส่วนประเด็นการทาบทามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเข้าร่วมรัฐบาลใหม่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแต่ย้อนถามว่าทำไมหรือรังเกียจท่านหรือแต่ตอบว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ต้องมาจากพรรคการเมืองทั้งหมดขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธข่าวจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะฮะทำไมรังเกียจอะไรท่านเหรออ๋อเหรอท่านนายกคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะว่ารัฐมนตรีโอ้โหแม่ต้องมันการและการเมืองเข้ามาด้วยไงแล้วเพราะท่านนายกเป็นคนตัดสินใจเฮ้ยผมจะคนนอกคนใดได้ไงมันก็มาจากพรรคการเมืองหมดแหละและการเมืองต้องมาจากอะไรล่ะรัฐมนตรีก็ต้องมาจากนักการเมืองที่เป็นส่วนใหญ่ปะทำมาอย่างไรอะทำมาอย่างไรโอ้โหกระแสคือกระแสคือกระแสไงพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ได้เป็นการปรับโฉมแต่ว่าทุกอย่างมาจากกลไกประชาธิปไตยถ้าไม่รับฟังหรือว่าร่วมมือกันจะเดินหน้าไปด้วยกันได้หรือไม่พร้อมย้ำว่าจะเป็นผู้พิจารณาภาพรวมของคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอบเพียงสั้นๆนะคะว่าไม่รู้เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวทั้งนี้กระแสข่าวดังกล่าวก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรออกตัวหลายครั้งว่าขณะนี้สุขภาพเริ่มแย่เดินไม่ไหวและไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วอย่างไรก็ตามภายหลังร่วมเปิดงานพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ใช้เวลาพูดคุยกว่า20นาทีในห้องรับรองก่อนจะเดินทางออกไปสโมสรทหารบกในเวลาที่ไล่เลี่ยกันค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะพรรคพลังประชารัฐเตรียมประชุมจัดทำนโยบายของรัฐบาลค่ะด้านเลขาธิการพรรคยอมรับโผคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏตามสื่อมีถูกบ้างค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคเดินทางเข้าพรรคนะคะเพื่อหารือถึงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยช่วงบ่ายจะมีการประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำนโยบายของรัฐบาลนายกอบศักดิ์เปิดเผยว่าสำหรับการจัดทำนโยบายรัฐบาลขณะนี้ยังเป็นการหารือในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเบื้องต้นส่วนรายละเอียดต้องถามจากผู้ใหญ่นายสนธิรัตน์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคพูดไว้ว่าทุกอย่างจะจบในเร็วๆนี้ส่วนรายชื่อบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้เร่งตั้งรัฐบาลและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ารับพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็นับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยอยากให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จโดยเร็วเพราะประเทศชาติเสียโอกาสมามากพอแล้ว
ประชาชนรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่าให้ความขัดแย้งแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีมาเป็นเหตุล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ใช้ภาวะผู้นำดำเนินการอย่างเร่งด่วน2เรื่องก็คือ 1. ให้พรรคการเมืองต่างๆคัดสรรคนดีมีความสามารถเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีตามโควต้าที่ตกลงกันไว้โดยเร็ว 2. ต้องเร่งระดมจัดทำนโยบายของรัฐบาลเพราะนโยบายรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการบริหารประเทศให้สำเร็จได้ต้องนำนโยบายที่โดดเด่นของพรรคร่วมรัฐบาลที่ใช้รณรงค์หาเสียงมาผสมผสานเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นายเทพไทยระบุด้วยนะคะว่าในฐานะส.ส.คนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับข้อเสนอของพรรคเพื่อบรรจุลงในนโยบายของรัฐบาลคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จเพื่อลดความกดดันทางสังคมและกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวส่วนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรก็ต้องใช้นโยบายประกันรายได้ที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอจะทำให้สินค้าเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นส่วนนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดนี้ค่ะเพราะว่าปัญหาทุจริตเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยอย่าให้รัฐบาลชุดนี้ต้องถูกวิจารณ์เหมือนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในสมัยแรกในฐานะเป็นส.ส.ของสภาชุดนี้ก็อยากเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เข้ามาทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงมีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่คุ้นเคยกับการตรวจสอบของคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ห่วงภาพลักษณ์รัฐบาลทำเศรษฐกิจยิ่งทรุดนะคะหลังสื่อใหญ่ต่างประเทศวิจารณ์ทางลบแนะให้เลือกคณะรัฐมนตรีต้องประวัติดีและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่สื่อใหญ่ต่างประเทศหลายสำนักให้ความเห็นในทางลบอย่างมากเช่นนิเกอิรีวิวของญี่ปุ่นวิจารณ์ว่าการที่พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทำให้ประเทศไทยถอยหลังกลับไป30ปีและ The Economist ของอังกฤษวิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์บิดเบือนกฎหมายเพื่อสืบทอดอำนาจและล่าสุดคือ Washington Post สื่อทรงอิทธิพลที่สุดของสหรัฐถึงกับแนะให้รัฐบาลสหรัฐอย่าฟื้นฟูความสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับรัฐบาลไทยโดยระบุชัดเจนว่าเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมการที่สื่อใหญ่ระดับโลกให้ความเห็นเช่นนี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศอย่างแน่นอนตรงข้ามกับที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพยายามแก้ต่างเพื่อปลอบใจรัฐบาลโดยจะทำให้ถึงแม้มีการเลือกตั้งแล้วแต่เนื่องจากมีความผิดปกติในการเลือกตั้งจำนวนมากอีกทั้งรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะทำได้ยากมากหรือแทบทำไม่ได้เลยเพราะว่าจะไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้เศรษฐกิจไทยก็จะยังคงย่ำแย่ต่อไปประชาชนก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นโดยรัฐบาลจะพยายามโทษไปที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เหตุผลทั้งหมดเพราะว่าประเทศเวียดนามกลับได้ประโยชน์ขณะที่ไทยกลับแย่ลงเรื่อยๆอีกทั้งช่วงเศรษฐกิจโลกดีเศรษฐกิจไทยก็แย่มาตลอด5ปีนอกจากนี้การคัดเลือกบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไปก็อยากให้เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือต้องไม่ยี้เพราะหากเลือกคนที่มีประวัติยี้หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะยิ่งทำให้ความมั่นใจลดต่ำลงไปอีกและประชาชนก็จะยิ่งไม่ยอมรับดังนั้นจึงอยากให้คัดบุคคลให้เหมาะสมและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยก็จะไม่ทำให้เศรษฐกิจทรุดหนักไปมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ค่ะในดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าบทความดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของสื่อที่นำข้อมูลไปจากคนไทยบางกลุ่มแม้เดอะวอชิงตันโพสต์จะเป็นสื่อดังแต่จะเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็คงไม่ใช่เพราะสิ่งที่มีอิทธิพลมากขณะนี้คือโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐไม่ได้สะท้อนความเห็นในลักษณะนี้มาถึงไทยในทางกลับกันมีหลายประเทศทยอยแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะการประชุมคณะกรรมการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการจำนวน25คนด้วยกันค่ะมีนายวิเชียรชวลิตจากพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานกรรมการค่ะ
การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน38คนนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์โฆษกกรรมการแถลงผลการประชุมในช่วงครึ่งเช้าว่าที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งในคณะกรรมการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2551ข้อ85จำนวน25คนเช่นนายวิเชียรชวลิตค่ะเป็นประธานคณะกรรมการนายภัยจิตศรีวรขานเป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่1นายชำนาญจันทร์เรืองรองประธานคณะกรรมการคนที่2พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและมีนายประยุทธ์สิริพานิชนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์นายนิกรจำนงนายสามารถแก้วมีชัยและนายสุกาโนมัทธาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่ะทั้งนี้ที่ประชุมนะคะมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:30 น.และนัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่13และวันศุกร์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 9:30 น.ที่ห้องประชุมริมถนนสามเสนอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น4ค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะก็เตรียมที่จะเสนอยติด่วนค่ะขอเปิดรายชื่อกรรมการสรรหาสว.โดยชี้นะคะว่าเข้าข่ายขัดกฎหมายหากผิดจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าจะเสนอยติด่วนนะคะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ค่ะขอให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.และที่มาของสว.250คนเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมสัปดาห์หน้าเนื่องจากเห็นข้อพิรุธหลายอย่างโดยเฉพาะการไม่ปรากฏคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ในราชกิจจานุเบกษาและที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อไปแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเปิดเผยรายชื่อทางที่สังคมมีข้อสงสัยกระบวนการสรรหาและรายชื่อสว.ที่ออกมาว่ามีปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งควรก็จะมีความชัดเจนเพราะว่าจะส่งผลต่อระบบนิติรัฐและธรรมาภิบาลของประเทศทั้งนี้ได้หารือกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแล้วซึ่งก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและพรรคก็สนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาและใช้อำนาจเรียกบุคคลในรัฐบาลคสช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะหากกระบวนการสรรหาสว.มีปัญหาก็จะส่งผลให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะค่ะปอท.นะคะได้ตั้งทีมตรวจสอบการแชร์ภาพของโฆษกพรรคอนาคตใหม่ย้อนหลังนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในประเด็นนี้ค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยลายนิ้วจะแบบพื้นใจเข้าใจไหมเจ้าค่ะดิฉันจะทำสุดฝีมือเลยเจ้าค่ะกะทิอบควันเทียนเราต้องใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกจันกระเพาะต้องเก็บตอนเช้าดอกชมนาถหอมตอนค่ำต้องเก็บตอนค่ำความลับของขนมไทยยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะหอมกรุ่นไม่เหมือนใครอัมพลฟู้ดปลดล็อกหวยบนดินข้อเท็จจริงที่ไม่ควรมองข้ามลองเปรียบเทียบดูเนี่ยอย่างบางกรณีเนี่ยนะครับเราบอกว่าเออมันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าไอการเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีผมยกตัวอย่างอย่างอย่างกรณีหัวหน้าคสช.เมื่อเร็วๆนี้นะครับใช้อำนาจตามมาตรา44แล้วไปผ่อนนะครับการชำระเงินเนี่ยเป็นแสนล้านเลยเนี่ยนะครับให้กับบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่3รายแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้บริษัท3รายนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการประหยัดดอกเบี้ยไปเกือบจะ 20,000 ล้านบาทงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันว่าอย่างกรณีอย่างนี้นะครับถูกต้องตามกฎหมายโคตรจริงแต่ผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อสังคมผมขอคิดคืนนี้ทาง Voice TV Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอปให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่าง
ให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ voice online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นะคะตั้งทีมตรวจสอบการแชร์ภาพของโฆษกพรรคอนาคตใหม่ย้อนหลังค่ะและจนถึงขณะนี้บอกว่ายังไม่มีผู้ใดแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลทางการเมืองตามความผิดฐานหมิ่นสถาบันในมาตรา112ค่ะพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผบก.ปอท.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการแชร์ภาพในอดีตของนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ทั้ง Facebook Instagram และช่องทางอื่นๆซึ่งทางบก.ปอท.มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นหลักเบื้องต้นผู้บังคับการปอท.สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบประวัติย้อนหลังและคาดว่าเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะรายงานผลต่อพลตำรวจโทปิยะทราบโดยเร็วยืนยันว่าการทำงานจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้พันตำรวจเอกศิริวัฒน์กล่าวต่อนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความดำเนินคดีบุคคลทางการเมืองในความผิดฐานหมิ่นสถาบันมาตรา112ซึ่งจะมีอายุความ20ปีส่วนกรณีที่นางสาวพรรณิกาตั้งค่า Facebook เป็นส่วนตัวคงไม่กระทบต่อการทำงานเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจได้เก็บข้อมูลไว้บางส่วนแล้วค่ะนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐก็มั่นใจนะคะมีหลักฐานชี้แจงหลังส.ส.ของพรรคถูกพรรคอนาคตใหม่ร้องกรณีถือหุ้นสื่อค่ะยืนยันตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วแล้วก็ไม่ขอก้าวก่ายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะด้านนางสาวปาลีนายืนยันไม่ได้ถือหุ้นสื่อบอกว่าเป็นแค่แบบฟอร์มการจดทะเบียนเท่านั้นค่ะนายวิเชียรชวลิตนายทะเบียนของพรรคพลังประชารัฐนะคะกล่าวว่ากรณีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐถูกตรวจสอบการถือครองหุ้นสื่อซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติหากบุคคลใดถูกร้องจะต้องถูกยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยซึ่งก็เป็นคนละกรณีกับการยื่นตรวจสอบก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยไปในทิศทางใดส่วนของพรรคได้เตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงต่อศาลไว้แล้วนายวิเชียรปฏิเสธที่จะยืนยันว่าส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้กระทำผิดเพราะว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่ว่าในเชิงข้อกฎหมายพรรคก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อคุ้มครองสมาชิกของพรรคที่เป็นส.ส.ซึ่งก็มีส.ส.ที่อยู่ในสภาถูกร้องเรียนในเรื่องนี้จำนวนมากค่ะก็คนที่อยู่ในสภาในที่ถูกร้องในประเด็นนี้ก็มีจำนวนมากก็แต่ว่าประเด็นที่พิจารณากันเราก็พูดกันในชั้นของการถือหุ้นสื่อในความเห็นหรือว่าในข้อพิจารณาของศาลยุติธรรมนะครับหรือศาลแผนกคดีอาญาการเมืองซึ่งการพิจารณาในกรณีการเข้าสู่การพิจารณาของศาลล้ำนูนเนี่ยนะครับเนื่องจากบทบัญญัติเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในล้ำนูนฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีบรรทัดฐานในการพิจารณามาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าด่วนตัดสินใจครับด้านนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ชี้แจงถึงกรณีมีบริษัทจดทะเบียนว่ามีรายได้จากการเลี้ยงฟาร์มไก่เนื้อและวัวไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจสื่อตามข้อมูลที่พรรคอนาคตใหม่ระบุ
ส่วนที่ปรากฏว่าเป็นการถือหุ้นสื่อเป็นเรื่องเอกสารในแบบฟอร์มของการจดทะเบียนซึ่งบังคับให้กรอกในทุกช่องทุกประเภทไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็เชื่อว่าหลักฐานข้อมูลจะสามารถแจ้งต่อศาลได้ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะว่าศาลต้องดูที่เจตนาค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะผู้ประท้วงชาวฮ่องกงหลายหมื่นคนค่ะก็ทำให้ย่านใจกลางธุรกิจกลายเป็นอัมพาตด้วยการปิดถนนและปิดล้อมสถานที่ราชการหลายแห่งเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนที่สภาจะมีกำหนดจะแปรยติในวันพุธค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานวัยหนุ่มสาวและนักศึกษาพากันแต่งกายด้วยชุดสีดำค่ะออกมาชุมนุมปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงยุติแผนการที่จะออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อผู้ชุมนุมทวีจำนวนขึ้นเป็นหลักหมื่นเจ้าหน้าที่ของสภานิติบัญญัติซึ่งมีกำหนดจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระ2ในช่วงเช้าของวันนี้ก็ออกมาประกาศนะคะว่าการพิจารณาแปรยติก็จะเลื่อนออกไปก่อนที่หน้าอาคารสภานะคะตำรวจใช้น้ำแรงดันสูงและสเปรย์พริกไทยผลักดันผู้ประท้วงให้ถอยออกไปจากพื้นที่ควบคุมพร้อมกับติดป้ายเตือนว่าตำรวจจะใช้กำลังกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ประท้วงบอกนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะเปิดทางให้ชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติถูกส่งตัวไปรับการไต่สวนในศาลของจีนซึ่งก็ไม่มีความเป็นอิสระจากพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะผู้ไก่เกลียจากเอธิโอเปียเปิดเผยนะคะว่าแกนนำฝ่ายต่อต้านรัฐประหารของซูดานตอบตกลงที่จะกลับขึ้นโต๊ะเจรจากับผู้แทนกองทัพอีกครั้งพร้อมกับยุติการรณรงค์อารยะขัดขืนซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะนายมามูดดีรีผู้ไก่เกลียชาวเอธิโอเปียแถลงเมื่อวันอังคารนะคะว่าคณะทหารถ่ายโอนอำนาจหรือว่า TMC ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังจากกองทัพซูดานเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนเมษายนกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารซึ่งก็เรียกตัวเองว่าพันธมิตรเพื่อเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงเห็นพ้องกันที่จะเปิดการเจรจารอบใหม่นะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะทหารที่ถ่ายโอนอำนาจในการเจรจาก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายพันธมิตรต้องการให้ TMC ซึ่งก็เป็นองค์กรปกครองที่ถือครองอำนาจรัฐฐานที่ปัดอยู่ภายใต้การนำของพลเรือนแต่ว่าฝ่ายกองทัพไม่ยินยอมหลังจากไม่สามารถตกลงกันได้กองทัพได้ใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตนับร้อยรายทำให้ฝ่ายพันธมิตรตอบโต้ด้วยการชักชวนให้ประชาชนมาต่อต้านทหารด้วยวิธีอารยะขัดขืนซึ่งก็ทำให้กรุงคาทูมเงียบเหงาคล้ายกับเป็นเมืองร้างเลยทีเดียวผู้ไก่เกลียจากเอธิโอเปียบอกนะคะว่าฝ่ายกองทัพของซูดานยังตกลงที่จะปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองด้วยเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาทั้งนี้กองทัพซูดานประกาศไว้นะคะว่าคณะทหารถ่ายโอนอำนาจจะปกครองประเทศเป็นเวลา3ปีก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้งค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ